ตำรวจภูธรหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าไปตรวจสอบสภาพศพเด็กชายอายุประมาณ5ขวบในหนองน้ำหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่สภาพศพของเด็กยังสวมชุดนักเรียนแล้วก็มีร่องรอยถูกรัดบริเวณลำคอผู้เสียชีวิตเป็นลูกของนายจายอ้าวนายอูอายุ32ปีเป็นชาวไทยใหญ่ครับซึ่งเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับบอกว่ามีชายไม่ทราบชื่อขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปรับลูกชายที่โรงเรียนอยู่ในตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวไปตำรวจตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับพบว่าชายที่มารับเด็กก็คือนายจายกองคำอายุ29ปีขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมารับเจ้าหน้าที่ก็เลยออกติดตามเส้นทางจนพบผู้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอหางดงแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำครับนายจายเนี่ยสารภาพครับว่าไปรับเด็กจากโรงเรียนจริงจากนั้นก็พาไปที่รกร้างในซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงแล้วก็ทำร้ายร่างกายโดยใช้มือทุบบริเวณท้ายทอยจนเด็กแน่นิ่งก่อนจะนำร่างไปโยนลงน้ำเพื่ออำพรางคดีตำรวจไปตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหาอ้างแล้วก็เจอศพเด็กจริงๆครับส่วนมูลเหตุจูงใจผู้ก่อเหตุอ้างว่าก่อนเกิดเหตุพยายามไปขอคืนดีกับอดีตภรรยาซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของเด็กแต่ถูกปฏิเสธก็เลยระบายความแค้นโดยการลักพาตัวเด็กไปในที่สุดก็ทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตครับแจ้งข้อหาตั้งแต่ภาคนะฮะภาคเด็กมาจากภาคเด็กนะครับแล้วก็เจตนาฆ่านะครับโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยการทารุณโหดร้ายนะครับมันมีอะไรที่เราทำให้เราต้องสงสัยไปมากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่กดแค้นเรื่องคือในรายละเอียดของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกมิตินะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ฟังคำให้การของผู้ต้องหานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องไปฟังอย่างอื่นประกอบดูจากพยานหลักฐานที่เกิดเหตุด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามสำคัญครับนี่ผู้ต้องหาเนี่ยไปรับเด็กถึงในโรงเรียนก็เลยมีคำถามว่าโรงเรียนปล่อยให้เด็กไปกับผู้ก่อเหตุได้อย่างไรมีคำชี้แจงจากโรงเรียนนะครับบอกว่าเคยเจอชายคนนี้แล้วก็น้าของเด็กเนี่ยมารับมาส่งเด็กที่โรงเรียนก็เลยเชื่อว่าเป็นผู้ปกครองก็เลยปล่อยให้ไปนี่เป็นคำชี้แจงจากโรงเรียนครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาคนนี้ข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อน